นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นคำที่แสดงชี้ทางถึงความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ขอน้อมสักการะแด่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลและหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นขอนอบน้อมแด่พระเถรานุเถระทุกท่าน เจริญพรโยมนั่งตามสบายก็ได้นะไม่ต้องพนมมือนะเมื่อสักครู่โฆษกได้บอกว่าฝึกกรรมฐานมาได้แต่คณิกะสมาธิได้คณิกะสมาธิก็ควรจะดีใจแล้ว พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนี่นะได้พระอรหันต์มาด้วยคณิกะสมาธิก็มากมาย เพียงแต่ว่าต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเดินวิปัสสนาด้วยคณิกะสมาธิก็มีประโยชน์คณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ชั่วขณะแต่ชั่วขณะเนี่ยมีข้อดีนะมีข้อดีคือมันสามารถทำให้เห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าคนทำสมาธิแล้วคิดว่าทำสมาธิดีแล้วเอาแต่นิ่งเอาแต่สงบครูบาอาจารย์จะเรียกว่าพวกหินทับหญ้าดังนั้นสมาธิชั่วคราวเนี่ยนะสมาธิแบบคณิกะสมาธิเนี่ยถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์เห็นเลยว่ามันจะเห็นเลยนะว่ากิเลสก็ชั่วคราวสติสมาธิก็ชั่วคราวแวบเดียวทั้งปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยยึดเอามาเป็นตัวตนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าไปทำแล้วก็รู้สึกว่าอยู่นิ่งได้นานเกิดทำได้อยู่นิ่งได้นานเนี่ยไอ้นิ่งไว้นั้นถ้าเกิดเป็นการนิ่งแบบบังคับกดข่มการนิ่งนั้นไม่แน่ว่าจะดีหรือเปล่าในความเห็นอาตมาคือมันอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเป็นการบังคับให้นิ่งให้เคลิ้มหรือบางทีเลยเคลิ้มเป็นหลับอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่งได้1ชั่วโมงเลยนะแต่มันหลับรู้สึกตัวอีกทีตอนไหนตอนที่เขาตีกระดิ่งเลิกอย่างนี้น่าจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าเป็นสมาธิที่ถูกต้องแม้เพียงชั่วคราวเคยได้ยินคำครูบาอาจารย์ใช้ไหมว่าชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นถ้าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญปัญญาเกิดมรรคผลได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่กับภิกษุทั้งหลายประมาณ500รูปท่านชี้ไปถึงพระภิกษุอีก500รูปบอกว่าภิกษุเหล่านั้นหมายถึงภิกษุ500รูปที่ถูกชี้เนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ในจำนวนนั้น60รูปสำเร็จวิชา3รู้จักวิชา3มั้ยวิชา3 วิชา3คือวิชาที่รู้ชาติกำเนิดตัวเองระลึกชาติได้นี่วิชาที่1วิชาที่2คือเห็นจุติและอุบัติของสัตว์โลกทั้งหลายคือเห็นการเกิดและการตายการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิตายจากชาตินี้ไปเกิดเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรนะของสัตว์อื่น
เรื่องเห็นจุติและอุบัติของสัตว์อื่นนี่วิชาที่สองวิชาที่สามคือทำอาสวะให้สิ้นไปอาสวะกายญาณพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติอย่างเนี้ยมีอยู่60รูป60รูปที่ว่าเนี่ยจะได้วิชา3นี่นะต้องชำนาญการทำฌานด้วยจึงจะได้เพราะว่าต้องก่อนจะมีคุณสมบัติคือวิชาที่1และที่2เนี่ยต้องมีฌานจึงจะได้อีก60รูปนี่กลุ่มแรกแล้วนะ60รูปและกลุ่มที่2อีก60รูปเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญา6รู้จักอภิญญา6ใช่มั้ยสามารถแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์มีอิทธิมีรู้จิตคนอื่นรู้การเกิดและอุบัติของสัตว์อื่นลึกชาติตัวเองได้รวมทั้งทำอาสวะให้สิ้นไปเรียกว่ามีอภิญญา6อภิญญา6เนี่ยในกลุ่มพระอรหันต์500รูปก็มีอยู่60รูปนี่เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3เป็นพระอรหันต์ที่พระองค์ใช้คำศัพท์ว่าอุปโตภาควิมุตติคือพ้น2ส่วนพ้น2ส่วนคือพ้นจากรูปธรรมด้วยอรูปฌานแล้วก็พ้นจากนามธรรมด้วยอาสวัคคายานคือบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องชำนาญการทำฌานเหมือนกันแล้วไม่ใช่ฌานธรรมดาต้องเป็นฌานระดับอรูปฌานมี3กลุ่มนอกนั้นเป็นพระที่ไม่ชำนาญด้านการทำฌานแต่เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพูดอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระที่ชำนาญด้านการทำฌานนะมี3กลุ่มกลุ่มละ60ใน500รูป3 6 18รวมแล้ว180ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนะเพราะนั้นในยุคนี้ถ้าทำฌานได้ถือว่าเจ๋งมากถ้าทำฌานไม่ได้ถือว่าปกติธรรมดาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจใครทำฌานได้บ้างในที่นี้ยกมือสิไม่มีทำฌานไม่ได้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ตอนที่บรรลุมรรคผลนะจำเป็นว่าจิตจะต้องเข้าฌานแต่ตอนก่อนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยหลายท่านเลยเพิ่งได้ฌานครั้งแรกตอนบรรลุมรรคผลแต่ว่าฝึกไปฝึกไปนะคนที่จะทำฌานได้ก่อนเนี่ยท่านเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นสมถะญาณิกเป็นจำพวกที่ชำนาญหรือว่าสงบง่ายชำนาญการเข้าฌานใช้สมาธินำนำปัญญาสมถะญาณิกหมายความว่าใช้สมถะเป็นญาณญาณยอยักษ์สระอานอนหนูญาณรู้จักไหมญาณพาหนะมีญาณคือสมถะเป็นฝ่ายนำนำอะไรนำปัญญาหมายถึงว่าต้องทำคู่กันสมถะและวิปัสสนาต้องทำคู่กันแต่ใครทำสมถะได้ให้ทำสมถะก่อนแล้วเอาสมถะนั้นนำแล้วให้เกิดปัญญาตามขึ้นมาเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านจะทำสมาธิเก่งพอทำสมาธิได้แล้วเนี่ยท่านไม่ยอมให้ติดนิ่งออกจากสมาธิแล้วต้องมาเดินให้จิตมันทำงานวิธีให้จิตทำงานก็คือมาเจริญกายคตาสติเคยสวดไหมกายคตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังดูอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกดูแล้วให้เกิดอะไรให้เกิดความรู้ใหม่ว่ากายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามนี่เป็นทางเดินของพระที่ชำนาญการทำฌานเรียกว่าสมถญาณิกเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นซากศพเน่าเปื่อยผุพองศพเนี่ยวันหนึ่งสองวันก็พองไปเรื่อยนะพอวันต่อมาเนี่ยมันพองจนเต็มที่แล้วก็ยุบแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปย่อยสลายไปกลายเป็นซากกองกระดูกจากกระดูกก็ย่อยสลายกลายเป็นดินร่างกายคืนโลกไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเด่นที่จิตทีนี้กลับมาดูจิตได้ส่วนบางท่านก็ใช้วิธีแยกชิ้นส่วนร่างกายเข้าสมาธินะแล้วก็แยกชิ้นส่วนร่างกายอย่างเช่นหลวงปู่สามใช้คำว่าม้างกายเคยได้ยินไหม
มางกายดึงร่างกายออกไปดึงร่างกายเป็นชิ้นๆพิจารณาร่างกายว่าเป็นซากศพไม่ใช่ซากศพธรรมดาแยกออกไปชิ้นๆด้วยบางองค์ก็ใช้วิธีเผาทำสมาธิแล้วเจริญกรรมฐานในแง่ที่ว่าเผาร่างกายให้เป็นนิมิตเผาร่างกายไปถ้าทำสมาธิได้เหมาะสมเผาร่างกายก็จะไหม้เป็นจุนจนไม่มีร่างกายเหลือแต่จิตกลับมาหาจิตดวงเดียวถ้าคนทำสมาธิไม่ได้ทำแล้วก็ฟุ้งสงบบ้างไม่สงบบ้างไอ้สงบบ้างก็สงบนิดๆไอ้ไม่สงบบ้างไม่สงบนานๆใครเป็นอย่างนี้บ้างมีไหมไม่ต้องเสียใจคนส่วนใหญ่ที่บรรลุมรรคผลนะมาด้วยวิธีนี้สงบนิดๆคนสงบนิดๆยังทำฌานไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้มันเพียงเพราะว่ายังทำฌานไม่ได้ถ้ายังทำฌานไม่ได้ฝึกมานานแล้วเป็น10 ปียังทำฌานไม่ได้ไม่ต้องดิ้นรนละไม่ต้องกลัวเราไม่ใช่เป็นพวกสมถญาณิกละเราจะเป็นพวกไหนเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยทำฌานยังไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวมีอีกวิธีหนึ่งคือเจริญปัญญาก่อนใช้วิปัสสนาเป็นญาณวิปัสสนาในที่นี้หมายถึงว่าเจริญปัญญาขึ้นมาก่อนปัญญาในที่นี้ที่จะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมแสดงลักษณะ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าไตรลักษณ์คืออะไรบ้างอนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่เที่ยงคือมันเกิดดับทำไมมันเกิดดับจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนไปจิตตอนเช้าเป็นอย่างนึงจิตตอนบ่ายเป็นอย่างนึงจิตตอนเย็นเป็นอย่างนึงตอนค่ำเป็นอย่างนึงอย่าว่าแต่เป็นเช้าสายบ่ายเย็นเลยเดี๋ยวนี้กับเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหมือนกันตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านตื่นนอนมาก่อนจะเข้าห้องน้ำจากที่นอนมาที่ห้องน้ำจิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมตื่นนอนมาเนี่ยขี้เกียจไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยรู้สึกที่นอนมันเหนียวจังโดยเฉพาะหมอนเนี่ยเหนียวมากดึงหัวเราไม่ยอมให้มันลุกรู้สึกไม่อยากลุกเลยแต่พอรู้ว่าวันนี้ต้องทำงานหัวต้องเด้งตัวออกมาพอเด้งตัวออกมามีความร้อนรนรีบร้อนเข้าห้องน้ำมาเจอหน้าตัวเองในกระจกรู้สึกไง หน้าเหมือนข้าวมันไก่หรือข้าวขาหมูอะไรเงี้ยนะ เห็นแล้วตกใจเห็นแล้วไม่สบายใจจิตเปลี่ยนแล้วนะไม่เหมือนกันละต้องแปรงฟันก็ต้องรีบแปรงมีความเร่งรัดร้อนใจเข้าห้องน้ำไปถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายหนักถ่ายไม่ออกเครียดอีกกังวลถ่ายมากเกินไปก็กังวลอีกเรื่องนึงชักไม่สบายใจเหมือนกันน่าจะเป็นท้องเสียหรือเปล่าจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจออาหารรู้สึกเป็นยังไงบ้างเห็นอาหารน่ากินอยากกินกินไปรสชาติไม่ถูกใจไม่ชอบใจบ่นกับคนทำอาหารอีกจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่ทำสมาธิยังไม่ได้ถ้าสังเกตจิตสักนิดนึงจะเห็นเลยว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายส่วนใหญ่ร้าย รู้สึกไหมมองเห็นตัวเองไหมคนเจริญกรรมฐานในแง่นี้นะเรียกว่าใช้สตินำใช้ความรู้สึกตัวรู้สึกถึงกายถึงใจเห็นความจริงของกายและใจส่วนใหญ่จะเน้นที่ใจคนจะดูกายให้เห็นความจริงเนี่ยนะต้องใช้จิตที่มีคุณภาพคือจิตที่ผ่านฌานผ่านสมาธิมาจึงเห็นความจริงของกายเราเนี่ยนะจิตยังไม่พร้อมพอมาดูกายเนี่ยจะเห็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องคิดเอาคิดเอาในจิตไม่เชื่อยังไม่เกิดปัญญาคิดเอาเนี่ยไม่เชื่อนะยังใช้ไม่ได้ต้องใช้จิตที่มีคุณภาพคุณภาพที่ว่าเนี่ยต้องผ่านสมาธิผ่านฌานมาจึงจะเห็นความจริงของกายเคยได้ยินใช่ไหมว่าเวลาครูบาอาจารย์พิจารณาตัวเองเนี่ยนะกายตัวเองเนี่ยท่านเข้าสมาธิเห็นร่างกายเป็นซากศพเป็นกระดูกเห็นร่างกายนี่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่เราดูร่างกายนะเห็นหัวเราเห็นผมเรามันมีเราปนอยู่ด้วยท
ถ้าคนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยนะเวลาก็เห็นนะมันเห็นเฉยๆเห็นเป็นสภาวะเรียกว่ารูปธรรมแสดงความจริงคือเป็นอสุภกรรมฐานคือไม่สวยไม่งามบางทีก็เห็นกายเนี่ยแสดงความจริงคือถูกบีบคั้นร่างกายที่ถูกบีบคั้นอยู่เรื่อยๆจริงๆมันก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่เปลี่ยนแปลงเพราะองค์ประกอบมันถูกบีบคั้นเพราะมันเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงเรากินอาหารไปเนี่ยนะอาหารก็ไม่เที่ยงร่างกายในองค์ประกอบของร่างกายก็เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงมาปนกันแล้วเกิดกระบวนการสันดาบเกิดกระบวนการอะไรต่างๆมันคือไม่เที่ยงจริงๆแล้วมันคือมีการกระบวนการบีบคั้นอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งเป็นยังไงเคยอยู่นิ่งไหม เคยอยู่นิ่งร่างกายไม่เคยอยู่นิ่งนั่งเฉยๆเนี่ยนะไม่พูดไม่ทำอะไรเลยหลับตาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะก็ต้องมีหายใจไม่นิ่งเอากั้นลมหายใจก็ยังมีหัวใจเต้นยังมีเลือดสูบฉีดไปตามร่างกายนั่นแหละร่างกายนี้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไปนานๆเนี่ยนะจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาเห็นเด่นชัดคือเกิดทุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนาต้องบีบคั้นให้เราเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถดูร่างกายเนี่ยสิ่งที่เห็นเราสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดที่มันปรากฏขึ้นมาแสดงตรายลักษณ์คือมันถูกบีบคั้นเห็นในแง่ของทุกขังนี่เราเนี่ยมันยังทำฌานไม่ได้ยังไม่ผ่านเลยนะมันยังไม่ผ่านก็ดูเห็นความจริงตรงนี้ยังไม่ออกจิตไม่พร้อมจิตไม่พร้อมอย่างนี้เราไปทางไหนดีเราจะยอมแพ้หรือเปล่าไม่ยอมแพ้พระพุทธเจ้ายังไม่ทิ้งแม้แต่คนที่ยังทำฌานไม่ได้คนทำฌานไม่ได้เนี่ยนะให้เจริญวิปัสสนาก่อนวิปัสสนาเนี่ยของคนทำฌานไม่ได้จะดูอะไรให้เกิดปัญญาให้ดูจิตตรงนี้อยู่ในขั้นของจิตอะไรจิตสิกขารู้จักสิกขา3ใช่ไหมเคยได้ยินชื่อสิกขา3ไหมสิกขา3เนี่ยคือศึกษา3เรื่องเรื่องแรกคือศึกษาเรื่องศีลภาษาบาลีเรียกว่าศีลสิกขาศึกษาเรื่องจิตก็คือจิตสิกขาศึกษาเรื่องปัญญาคือปัญญาสิกขาขั้นตอนในการก่อนจะถึงปัญญาสิกขาเนี่ยต้องมาศึกษาเรื่องจิตทำจิตให้พร้อมพอที่จะเจริญปัญญาขึ้นมาได้เราจะเจริญศึกษาเรื่องจิตในแง่ไหนถ้าเราทำฌานได้ทำฌานไปในศึกษาเรื่องจิตแบบหนึ่งถ้าเรายังทำฌานไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตในแง่ความจริงของจิตที่มันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันเกิดดับดับอะไรที่มันเกิดดับดับกิเลสที่เกิดในใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกิเลสเป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ในใจเวลาพระพุทธเจ้าให้ดูจิตให้ศึกษาเรื่องจิตเนี่ยนะรายละเอียดจะอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่4อย่างสติปัฏฐานเนี่ยข้อแรกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามรู้กายสติปัฏฐานข้อที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามรู้เวทนาสติปัฏฐานข้อที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามรู้จิตข้อที่4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามรู้ธรรมในบรรดาสติปัฏฐานทั้ง4นี้เราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่างไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยนะท่านเปรียบเหมือนประตูเมืองนึงมีเมืองอยู่เมืองนึงมีกำแพงอยู่4ทิศแล้วมีประตูประจำทิศทั้ง4เข้าประตูไหนก็คือถึงเมืองเหมือนกันนี่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรเลยอธิบายมาอย่างนี้เข้าประตูไหนก็คือถึงเมืองเหมือนกันไม่ใช่ประตู4ชั้นไม่ใช่ว่าจะต้องดูกายเวทนาจิตธรรมเป็นลำดับไปไม่ใช่อย่างนั้นนะดูกายก็เข้าได้ดูเวทนาก็เข้าได้ดูจิตก็เข้าได้ดูธรรมก็เข้าได้เข้าไหนเข้าเมืองนี่หมายถึงอะไรหมายถึงพระนิพพานทีนี้4อย่างเนี่ยเราจะเลือกอย่างไหน มีให้เลือกด้วยนะดูว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยเหมาะที่จะเข้าประตูไหนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเหมาะสำหรับสมถญาณิกที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีศัพท์ใหม่ด้วยนะมีอินทรีย์แก่กล้าด้วยรู้จักไหมอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยหมายถึงธรรมะชุดหนึ่งมีอยู่5ข้อเรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์5ได้แก่อะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5ข้อถ้าอินทรีย์แก่กล้าด้วยแล้วเป็นสมถญาณิกด้วยนะให้ดูกาย
เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจะดูเวทนาเวทนาเนี่ยเหมาะสำหรับสมถยานิกที่มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับสมถยานิกที่มีอินทรีย์อ่อนขออภัยนะไม่ใช่แก่กล้านะอินทรีย์อ่อน ส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับสมถยานิกที่มีอินทรีย์แก่กล้าอาตมานะแนะนำว่าให้เราประเมินตัวเองเราเป็นพวกไหนเป็นสมถยานิกหรือเปล่าอาตมาประเมินตัวเองเป็นตัวอย่างก็ได้ประเมินตัวเองแล้วนะอาตมาก็คล้ายๆโฆษกนี่แหละนั่งสมาธิแล้วก็สงบแป๊บนึงแล้วก็ฟุ้งสงบแป๊บนึงแล้วก็ฟุ้ง ถึงขั้นตรงนี้นะอาตมาประเมินตัวเองว่าน่าจะเป็นพวกสมถยานิกหรือเปล่าไม่ใช่แน่ทำสมถะไม่ค่อยได้2ข้อนี้ผ่านไม่ใช่สมถะยานิกนะสองข้อนี้ผ่านไปเลยไม่เอาเหลือสองข้อให้เลือกคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มาดูว่าเราจะเหมาะกับข้อไหนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์อ่อนอย่างที่บอกแล้วนะมีอะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนๆไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะหมายถึงว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ไม่มากนี่ยังรู้สึกเทียบแล้วเข้าเดี๋ยวลองดูอีกข้อหนึ่งเป็นยังไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีอินทรีย์แก่กล้าวิปัสสนาญาณิกพอได้แต่อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยประเมินตัวเองแล้วไม่น่าจะใช่ถ้าใช่นะน่าจะสำเร็จไปนานแล้วล่ะก็คิดว่าเราเนี่ยนะสมถะญาณิกหรือเปล่าไม่ใช่แน่อินทรีย์แก่กล้าหรือเปล่าไม่ใช่แน่เหลือข้อเลือกข้อเดียวคือมาเจริญสติดูจิตพิธีเจริญสติดูจิตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูง่ายมากเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีได้สมาธิเหมาะมากเลย ให้ดูอะไรบ้างจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเคยมีราคะไหมเคย ใครไม่เคยมีราคะบ้างมีทุกคนเพียงแต่ว่าพอมีแล้วนะให้รู้ว่ามีราคะพอราคะดับไปให้รู้ด้วยพระองค์ตรัสไว้ว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะนี่ดูจิตนะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะดูเป็นคู่เวลาเห็นจิตมีราคะพอเห็นนะราคะดับทำไมถึงดับนึกออกป่ะงงไหมตอนมีราคะนะสมมติเห็นตากล้องเนี่ยหล่อจังผมสวยเป็นเงาขาววับเลยหล่อมากหุ่นสมาร์ทวันแพ็กดูแล้วเกิดราคะสมมตินะเกิดราคะกับตากล้องตอนเกิดราคะกับตากล้องเนี่ยนะจิตเนี่ยมีตากล้องเป็นอารมณ์รู้จักอารมณ์ไหมอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตคือสภาพที่รู้อารมณ์จิตกับอารมณ์เนี่ยเกิดดับพร้อมกันถ้าเห็นตากล้องอยู่เนี่ยนะตากล้องเป็นอารมณ์ของจิตนี้ผ่านทางตาเข้าใจไหมตอนที่เห็นตากล้องแล้วเกิดราคะจิตขณะนี้อยู่ที่ตากล้องมีตากล้องเป็นอารมณ์แต่ตอนที่จิตมีสติไม่ได้เห็นตากล้องเห็นจิตเมื่อกี้นี้สมมุติกำปั้นนี้เป็นจิตนะจิตขณะนี้เห็นตากล้องแล้วเกิดราคะแล้วจิตก็ดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปดูตากล้องดูจิตเมื่อกี้นี้จะเห็นอะไรไม่เห็นตากล้องแต่เห็นคุณสมบัติของจิตเมื่อกี้เนี่ยที่เกิดขึ้นจิตเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดราคะก็เห็นราคะแต่ตอนที่มีราคะนะไม่เห็นราคะแต่เห็นว่าตากล้องหล่อจังอยากจะคุยด้วยอยากจะเข้าไปทำความรู้จักอยากจะขอเบอร์อยากจะขอไลน์เห็นไหมมันจะคิดไปทางอย่างนี้จะไม่เห็นสภาวะแต่ถ้าเห็นจิตจะเห็นสภาวะคือเห็นราคะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้คนที่ทำฌานไม่ได้คนที่ไม่ใช่สมถยานิกคนที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าให้มาใช้วิธีนี้ในการเจริญกรรมฐานเรียกว่าเจริญ
สติปัฏฐานในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในการทำอย่างนี้จะเห็นเลยว่าราคะที่ถูกรู้พอรู้แล้วราคะดับตอนมีราคะไม่เห็นราคะเห็นตากล้องพอมีสติเห็นราคะเห็นปุ๊บราคะดับทำไมถึงดับเพราะจิตนี้ไม่ได้ไปดูไอ้อารมณ์ที่ทำให้เกิดราคะแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเห็นจิตเห็นอะไรเห็นราคะในจิตเมื่อกี้นี้พอเห็นราคะในจิตเมื่อกี้นี้จิตที่เห็นเนี่ยเรียกว่าจิตที่มีสติแล้วราคะดับไปแล้วเข้าใจไหมอย่างนี้เรียกว่าตามรู้จิตทำไมต้องตามรู้จิตคือจิตที่มีราคะเกิดขึ้นก่อนแล้วดับไปและจิตดวงปัจจุบันเนี่ยค่อยไปดูว่าเมื่อกี้นี้มีราคะไม่ใช่ว่ามีราคะอยู่แล้วรู้ทันทีไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่มีราคะอยู่แล้วขณะที่มีราคะนี่รู้ตัวทันทีไม่ใช่อย่างนี้มีราคะขึ้นมาก่อนเห็นตากล้องแล้วดับไปจิตดวงใหม่ที่เป็นปัจจุบันมาดูจิตเมื่อกี้นี้แต่ต้องเป็นเมื่อกี้นี้แบบทันทีไม่ใช่เมื่อเช้านี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ใช่เจริญสติทำไมถึงไม่ใช่เจริญสติเพราะเวลาเป็นเมื่อเช้านี้นะต้องคิดเมื่อเช้านี้เจอหนุ่มหล่อมากเลยต้องคิดเอาเข้าใจไหมคิดเอาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่เจริญสติเจริญสติเนี่ยท่านใช้คำว่ารู้ใช้คำว่ารู้ไม่ใช่ว่าคิดดังนั้นต้องใช้แบบอะไรรู้ทันทีรู้ทันทีนี่คิดไม่ได้คิดไม่ทันแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตอนาคตก็ต้องคิดเหมือนกันเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะมีราคะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่พวกเจริญสติเจริญสติคือจิตอยู่กับโลกปกตินี่แหละเห็นนู่นเห็นนี่ไปฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านโทสะรู้ว่าโทสะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เห็นตากล้องแล้วก็เกิดราคะรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดราคะแบบรู้ทันทียิ้มให้ตากล้องคิดจะหวานเสน่ห์ให้ตากล้องเลยนะตากล้องไม่เล่นด้วยไม่สนใจเราเลยสนใจแต่กล้อง เกิดโทสะหมั่นไส้ตากล้องนี่เล่นตัวจังเลยเกิดโทสะเนี่ยนะเกิดโทสะแล้วขณะที่เกิดโทสะคือก็มีตากล้องนี่แหละเป็นอารมณ์ถ้ามีสติก็คือเห็นจิตเมื่อกี้นี้ว่ามีโทสะตอนมีสติจะเห็นจิตไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นอย่างอื่นไม่เห็นตากล้องไม่เห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นนักบวชไม่ได้เห็นพระแต่เห็นจิตเมื่อกี้นี้นี่คือวิธีการเจริญสติในแง่ของดูจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตมีอะไรอีกจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะราคะดับไปก็รู้ด้วยจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะโทสะดับไปก็รู้ด้วยจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะรู้จักโมหะไหมโมหะคือเผลอเหม่อลอยไม่รู้ตัวที่จัดว่าเป็นโมหะไม่รู้ตัวนี่ก็คือกายที่นั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่ากายนั่งอยู่จิตที่เผลอไปก็ไม่รู้ว่าเผลอไปนี่นะไม่รู้กายไม่รู้ใจสรุปแล้วเผลอเหม่อลอยเรียกว่าไม่รู้ตัวก่อนจะมีราคะได้นะต้องมีโมหะก่อนต้องเผลอไปหาตากล้องก่อนแล้วจึงจะมีราคะพอชอบใจแล้วก็เกิดราคะก่อนจะมีโทสะก็ต้องมีโมหะก่อนแล้วบางทีมีราคะก่อนแล้วไม่สมใจกับราคะก็เลยเกิดโทสะนี่นะอยากได้แล้วไม่สมใจเกิดโทสะอยากคุยด้วยถูกเขาสะบัดหน้านี้เกิดโทสะคือไม่สมใจกับราคะที่อยากได้พอดูไปเนี่ยนะจะเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยกิเลสเยอะจริงๆนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรให้ดูอีกพระพุทธเจ้าแสดงอะไรอีกจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านคือคิดไปเรื่อยๆสเปะสปะหาที่เริ่มต้นไม่ถูกหาที่จบไม่ถูกบางทีคุยไปแล้วก็เคยไหมคุยไปแล้วก็เราคุยมาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงเคยไหมอาตมาได้เป็นบ่อยเพราะเป็นพระฟุ้งซ่านคุยไปนะเรามาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะเวลามาแสดงธรรมเนี่ยนะอาตมาจะบอกกับโยมที่ฟังธรรมอยู่เสมอว่าอาตมาเป็นพระฟุ้งซ่านนะพระฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยธรรมะมันควรจะไปตามทางใหญ่ๆอย่างนี้นะเรียกว่าไปตามถนนเนี่ยนะอาตมาเป็นพระฟุ้งซ่านไปตามถนนนิดนึงเดี๋ยวก็แวะเข้าซอยพอเข้าซอยไปแล้วนะไปลึกเลยจนเรามาซอยนี้ได้ยังไงนั้นหน้าที่ของโยมผู้ฟังเนี่ยนะก็คือต้องจำปากซอยให้อาตมาด้วย
เวลาอาตมาถามว่าเอ๊ะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะก็ต้องบอกว่าปากซอยอยู่ที่ไหนพาอาตมามาที่ถนนแล้วเราจะฟังธรรมกันต่อไปถึงไหนแล้วปากซอยอยู่ไหนฮะพระฟุ้งซ่านไงแหมนี่แกล้งนะแกล้งให้ดูว่ายังพาอาตมามาปากซอยได้หรือเปล่าจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อกี้มีเป็นคู่ๆนะมีราคะก็รู้มีราคะราคะดับไปก็รู้ด้วยนี่คู่ที่1มีโทสะก็รู้โทสะดับไปก็รู้ด้วยนี่คู่ที่2มีโมหะรู้แล้วก็โมหะดับไปก็รู้ด้วยนี่เป็นคู่ที่3จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นี่เป็นคู่ที่4ให้ดูอะไรบ้างสรุปแล้วดูอะไรบ้างดูราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่รู้ของไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่มีจริงมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราถ้าคนทําสมาธิได้มาดูอะไรราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ไม่มีให้ดูคนที่ทำสมาธิได้ทำฌานได้นะเขาต้องไปทางไหนไปดูกายเจริญกายยกตาสติทำสมาธิได้แล้วดูผมขนเล็บฟันหนังแต่เราเนี่ยสมาธิยังไม่ได้ดูผมนะมันไม่มีนิมิตผมให้เห็นต้องคิดเอาดูขนไม่มีนิมิตขนให้เห็นต้องคิดเอาดูฟันไม่มีนิมิตฟันให้เห็นต้องคิดเอาคิดเอาจิตไม่เชื่อจิตแล้วเราจะดูอะไรได้ให้ได้ผลก็ดูเหล่านี้ราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ดูทีไรเห็นทีไรนะสิ่งเหล่านี้จะดับเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้คือเป็นกิเลสตอนที่มีสติรู้ทันขณะนี้ไม่ใช่กิเลสตอนมีกิเลสเนี่ยเป็นขณะของอกุศลตอนมีสติเป็นขณะของกุศลเพราะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่รู้ทันกุศลก็อกุศลก็ดับเกิดกุศลขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะพอถึงขั้นเจริญกรรมฐานในแง่ดูจิตแล้วนะมักจะพลาดไม่ดูอย่างเดียวดูแล้วเห็นราคะเกิดขึ้นในใจนะทนดูไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะเป็นเนกขัมมะไม่น่าจะมีราคะเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรจะเกิดขึ้นรีบดับราคะวิธีดับราคะทำยังไงบังคับใจให้อยู่กับตัวเองบ้างเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อกดข่มให้ราคะดับไปบ้างพิจารณาความตายบ้างสิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้เรียกว่าทำสมถะถ้าทำได้เรียกว่าทำสำเร็จถ้าทำไม่ได้คือทำไม่สำเร็จมันมีข้อเสียอะไรมีข้อเสียคือถ้าเราสามารถกดข่มกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ได้กิเลสนั้นดับแต่ดับด้วยความสามารถของเราเราจะไม่เห็นความจริงว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับสภาวะที่แท้จริงคือมันเกิดดับเนี่ยนะไม่ได้เกิดปัญญาในแง่ของไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาเห็นแต่ว่ามันดับไปเพราะเราทำเพราะเราดึงจิตมาได้ทันเพราะเราเจริญกรรมฐานตัวนั้นเพราะเราเจริญตัวนี้กิเลสนั้นจึงดับไปกิเลสดับด้วยการที่เราเข้าไปแทรกแซงเนี่ยเรียกว่ากำลังทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยความหมายในแง่หนึ่งคือว่าจิตไม่ดีทำให้มันดีจิตเป็นอกุศลทำให้เกิดกุศลมีการทำมีการแทรกแซงการแทรกแซงนั้นทำได้นะไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ว่าเลวแต่ว่าทำในคราวจำเป็นก็พอในคราวจำเป็นตอนไหนตอนที่มันจะผิดศีลอยู่แล้วโกรธเต็มที่แล้วจะตบหน้าอยู่แล้วเจริญสมถะก่อนใจเย็นไว้นับ1ถึง10ไปก็ได้อย่าทำเขาเลยทำเขาแล้วนะตบไปนะเดี๋ยวจะถูกติดอะไรมีคดีติดตัวอาจจะถูกขึ้นศาลติดคุกอะไรขึ้นมาหรือตบเข้าไปเดี๋ยวเขาไปเรียกพวกมาตบคืนเราจะแย่อะไรเงี้ยคิดยังไงก็ได้ให้ดับไอ้ตัวกิเลสตัวนั้นดับราคะบ้างดับโทสะบ้างดับโมหะบ้างทำได้แต่ให้รู้ว่านี่คือทำสมถกรรมฐานแก้จิตที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาแก้จิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบแก้จิตที่มันเลวให้มันดีให้มันหายเลวมีการแทรกแซงมีการแก้ไขมีการแก้ไขเมื่อไหร่เรียกว่าทำสมถกรรมฐานถ้าทำสมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่พอดีก็จริงแต่ไม่พอต้องทำในแง่ที่ว่าเจริญสติเห็นมันแสดงความจริงเห็นมันแสดงความจริงเนี่ยคือไม่ไปแทรกแซงเห็นมันเฉยๆอันนี้ต้องใช้อะไรใช้ความกล้าหาญสักนิดหนึ่งนะเห็นกิเลสเฉยๆมันดับอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยนะ
ติดนิสัยเป็นคนดีทนดูตัวเองเลวไม่ได้เราในที่นี้เหมือนรวมถึงอาตมาด้วยที่มันไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะคือเห็นกิเลสแล้วแทรกแซงเห็นราคะแล้วแทรกแซงเห็นโทสะแล้วแทรกแซงเห็นฟุ้งซ่านแล้วแทรกแซงเห็นกิเลสขึ้นมาแล้วทนไม่ได้แทรกแซงถ้าแทรกแซงสำเร็จกิเลสดับได้ก็ภูมิใจว่าเอออุบายของเราดีเราก็เก่งเหมือนกันนะประมาณอย่างนี้ภูมิใจอย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นภูมิใจในความเก่งกาจของตนเองนะอนิจจังก็ไม่เห็นทุกขังก็ไม่เห็นอนัตตาก็ไม่เห็นดังนั้นยังไม่เกิดปัญญาในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเลยถ้าไตรลักษณ์ก็ไม่เห็นเนี่ยนะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าจะไปถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่รอดฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเราในการเจริญกรรมฐานเนี่ยเราเจริญเพื่อให้เกิดมรรคผลเพื่ออะไรมรรคผลเนี่ยมันเป็นมรรคก็คือทางผลก็คือสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติของเราผลที่ว่าเนี่ยเราต้องการที่จะถึงภาวะที่เรียกว่าพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ต้องมีมรรคผลมรรคผลจะเกิดได้ต้องมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะทำกรรมฐานเนี่ยนะส่วนใหญ่จะวนอยู่แค่เกิดอะไรไม่ดีแล้วก็แก้ไขเกิดอะไรไม่ดีแล้วก็แก้ไขจิตฟุ้งซ่านก็พยายามดึงมาจิตตอนดึงมานี่ก็แทรกแซงแล้วนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำกรรมฐานเราใช้อะไรเป็นที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ลมหายใจใช่ไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะเราจะอยู่กับพุทโทเนี่ยได้สักกี่หายใจโยมได้กี่หายใจ5หายใจถึงไหมมันแป๊บเดียวนะมันคิดแล้วนะจิตมันทำงานเองตามลักษณะนิสัยที่เราสั่งสมมาเราสั่งสมแบบเป็นคนช่างคิดเดี๋ยวมันก็คิดสั่งสมเป็นคนอะไรอะเศร้าหมองมันก็เดี๋ยวก็คิดในแง่เศร้าหมองฟุ้งซ่านก็คิดในแง่ฟุ้งซ่านคนมีโทสะก็จะหงุดหงิดยังไงบ้างเวลาอยู่กับลานธรรมหงุดหงิดอะไรบ้างหงุดหงิดยุงหงุดหงิดอากาศร้อนหงุดหงิดเพื่อนข้างๆขยุกขยิกจังเลยอะไรประมาณนี้มีเรื่องให้หงุดหงิดมากมายแต่คนที่ไม่ใช่ขี้หงุดหงิดนะไม่ได้สั่งสมพวกนี้มาก็จะมีเป็นพวกฟุ้งซ่านใจลอยคนที่มีราคะมากๆเวลามาอยู่ตรงนี้นะก็มองหาคนหล่อคนสวยไม่ได้มองในแง่ว่ายุงเยอะมันแต่มองหาคนหล่อคนสวยมันเป็นที่สะสมเป็นไปตามที่เราสะสมมานั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่เรามีหน้าที่เพียงรู้เฉยๆทำตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรเวลาดูจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะไม่ต้องไปแก้ถ้าแก้นะพลาดเรียกว่าทำเกินสั่งทำเกินสั่งจะไม่ได้ผลทำตามสั่งตอนนั้นคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะให้รู้อย่างเดียวอาตมาเลยมีคำพูดอีกคำหนึ่งเอาไว้เตือนโยมใช้คำว่าชาวพุทธอย่าหยุดรู้เพราะว่าพุทธะแปลว่ารู้แล้วก็ไม่ใช่รู้ธรรมดาด้วยรู้แล้วตื่นแล้วก็เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยนะคือรู้เฉยๆรู้จักหลวงพ่อสังวานไหมหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานจะมีคำสอนอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยท่านใช้คำว่ารู้เฉยกว่าจะเข้าใจคำนี้นะอาตมาก็ปฏิบัติตั้งนานกว่าจะเข้าใจว่ารู้เฉยเนี่ยทีแรกนะเข้าใจเป็นว่ารู้แล้วก็พยายามทำเฉยแกล้งทำเฉยรู้แล้วก็ทำนิ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นั่นแกล้งไม่เฉยมีการแทรกแซงพยายามทำนิ่งแทรกแซงตัวเองว่าอย่าแสดงออกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เฉยมีการกระทำขึ้นมาแล้วรู้เฉยหมายถึงว่ารู้แค่รู้ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งใช้คำว่ารู้ซื่อรู้จักไม่รู้ซื่อคือรู้เฉยๆอย่าไปทำอย่างอื่นทำได้อย่างเดียวคือรู้อะไรบ้างรู้กายรู้ใจคนรู้กายก็ถนัดรู้กายก็เป็นพวกสมถญาณิกคนรู้ใจคือพวกวิปัสสนาญาณิกรู้อะไรบ้างในใจรู้ราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่แล้วรู้เฉยๆอย่าไปแทรกแซงมันมีผลดีอะไรบ้างทันทีที่รู้มันจะแสดงความจริงคือดับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่พุทโธใหม่กลับมาที่พุทโธใหม่เดี๋ยวก็เผลออีกรู้อีกบางทีเราจะเห็นในแง่ที่ว่า
มันเผลอเองถ้าเห็นในแง่ของมันเผลอเองนะเราไม่อยากเผลอนะเราจะเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ในแง่ที่ว่าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้อยากให้มันนิ่งแต่มันไม่ยอมนิ่งมันเผลอไปมันแสดงไตรลักษณ์คือมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจิตมันหิวอารมณ์มันก็ทยานออกไปข้างนอกรู้จักคำว่าหิวอารมณ์ใช่ไหมมันไม่มีความสุขกับการดูลมหายใจไม่มีความสุขกับการอยู่กับพุทโธมันหิวอย่างอื่นหิวอะไรบ้างหิวไปหาโคศกบ้างหิวไปหาตากล้องบ้างอย่างนี้นะอาตมาพูดถึงอะไรโยมก็คิดไปถึงเรื่องนั้นหิวไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้บ้างเรียกว่าหิวอารมณ์จิตมันเป็นธรรมดาอย่างนี้มีธรรมชาติอย่างนี้รู้ไปตามจริงทันทีที่รู้จิตส่วนใหญ่มันจะเป็นขั้นแรกนะมันจะมีกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันกิเลสดับทันทีแรกๆเราจะมีอยู่5สภาวะให้เห็นคือมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ถ้านับเป็นคู่แล้วก็คือคู่ของราคะมีราคะแล้วก็ราคะดับมีโทสะแล้วโทสะดับมีโมหะแล้วโมหะดับมีฟุ้งซ่านแล้วมีหดหู่มีสิ่งที่ไม่ดีให้ดูนะสิ่งที่มีเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวขัดขวางไม่ให้จิตเกิดสมาธิไม่ให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตเหล่านี้ขออภัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับจิตเมื่อใดจิตก็จะห่างจากสมาธิแต่พอรู้ทันนะจิตกลับทำสมาธิได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสมาธิมาทีหลังมีปัญญาขึ้นมาก่อนแล้วสมาธิมาทีหลังพอมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคนดูจิตเนี่ยจะมีสภาวะให้ดูอีกอย่างนึงเอ้ยขอไม่อีกชุดนึงไม่ใช่อย่างเดียวจะมีสมาธิแล้วก็ไม่มีสมาธิให้ดูจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิจะมีสมาธิให้ดูละแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่ต้องดูข้อนี้ทำไมไม่ต้องดูข้อนี้เพราะดูทีไรจะเห็นว่าจิตไม่มีสมาธิเที่ยงมากเห็นจิตไม่มีสมาธิเที่ยงนะยังใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาอะไรจิตมันเที่ยงในแง่ของฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิแต่ถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดับอย่างนี้เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ราคะเกิดขึ้นมารู้ราคะดับเราเห็นไตรลักษณ์ได้พอเห็นกิเลสขึ้นมาบ่อยๆแล้วนะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นพอมีสมาธิขึ้นมาจะมีสภาวะให้ดูอีกอย่างหนึ่งคือจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตออกจากสมาธิคือจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธินอกจากนี้แล้วทำไปเราชำนาญมากขึ้นจะมีสภาวะอีกแบบหนึ่งแปลกๆมากเลยจิตเป็นมหคตะรู้จักไหมจิตเป็นมหคตะแค่สับก็ยากแล้วสภาวะนี้ยังไม่เกิดแน่เลยสำหรับพวกเราจิตเป็นมากกระตาคือคนทำสมาธิได้ชำนาญแล้วชำนาญในระดับเรียกว่ากามราคะเนี่ยแทบไม่กวนแล้วถ้าเต็มภูมิเลยคือไม่กวนแล้วโดยเฉพาะผู้ที่เป็นอนาคามีจิตเป็นมากกระตาคือจิตใหญ่นี่คือรับรู้อะไรออกไปกว้างๆนะโดยที่จิตไม่เคลื่อนปัจจุบันนี้นะเราจิตเล็กๆรู้อะไรเนี่ยต้องเคลื่อนไปอย่างเช่นรู้อะไรดีรู้มาที่ไมโครโฟนสีแดงๆเนี่ยนะโยมฟังธรรมอาตมาต้องลืมตาด้วยนะมาดูที่ไมโครโฟนลืมตาดูไมโครโฟนเนี่ยนะจะเห็นว่าจิตเนี่ยมาอยู่ที่ไมโครโฟนกายที่นั่งอยู่ก็ลืมไปใจที่ลอยมาที่หาไมโครโฟนแล้วก็ลืมไปแล้วไม่รู้กายไม่รู้ใจจิตไหลมาหาไมโครโฟนถ้าเห็นไมโครโฟนนะนั่นลืมกายลืมใจละแต่ถ้าเห็นว่าจิตไหลมาที่ไมโครโฟนเห็นจิตเล็กๆของเราเนี่ยมันจ้อยๆเนี่ยนะเคลื่อนมาหาไมโครโฟนอย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตเคลื่อนใช้ได้เห็นจิตเคลื่อนเนี่ยนะดีกว่าเห็นจิตที่มีกิเลสปกติเพราะจิตเคลื่อนเนี่ยมันแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตเวลามีสติเห็นจิตมีกิเลสเนี่ยนะมันมีความเผลอเกิดขึ้นมาก่อนเผลอแล้วก็มีกิเลสเผลอไปดูคนนั้นแล้วพอใจเกิดกิเลสเผลอไปคนนี้แล้วไม่พอใจเกิดกิเลสเห็นความเผลอจะได้ความไม่เผลอนึกออกไหมเห็นความเผลอจะได้ความไม่เผลอเห็นจิตเคลื่อนจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนคือจิตตั้งมั่นจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องจะเห็นจิตเคลื่อนได้เราต้องหาที่อยู่เอาไว้เช่นเราดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็เผลอไปแรกๆเห็นเผลอได้สติก็กลับมาดูอีกดูลมหายใจต่อไปทำความเพียรด้วยการกลับมาเนี่ยไม่ต้องดึงไอ้จิตเมื่อกี้ด้วยนะกลับมาเริ่มต้นใหม่
เรียนรู้ใหม่ทำจิตศึกษาขึ้นมาใหม่ศึกษาเรื่องจิตต่อเดี๋ยวจิตก็เผลอไปอีกรู้ทันว่าเผลอได้สติกลับมาเริ่มใหม่เรียนใหม่จะเห็นอีกสักครั้งนึงคือจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนมันเริ่มออกจากตัวนี้เลยออกจากตรงนี้ไปมีการเคลื่อนของจิตจริงๆจิตมันก็เกิดดับเนี่ยนะแต่มันเกิดมันดับจากนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นด้วยความเร็วความรู้สึกของเรามันคือเหมือนมีการเคลื่อนเคยดูเขาควงกระบองไฟไหมควงกระบองไฟเนี่ยเส้นที่เกิดจากเราดูคนเขาควงกระบองไฟนะกระบองไฟมันไม่ได้เป็นเส้นแต่ความที่เคลื่อนไหวของมันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นเช่นเดียวกันจิตมันดับจากตรงนี้นะแล้วเกิดตรงนู้นแต่มันไปด้วยความไวจิตเกิดดับรวดเร็วมากเนี่ยนะจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีการเคลื่อนเหมือนมีการลากเส้นจากจุดปลายจมูกแล้วเนี่ยไปหาจุดที่เราไปดูไปฟังอย่างนี้เห็นจิตเคลื่อนเห็นความเคลื่อนของจิตจะได้สิ่งที่ตรงข้ามกับความเคลื่อนคือจิตตั้งมั่นกลายเป็นว่าจากคนที่ทำสมาธิไม่ได้จะได้สมาธิและได้สมาธิถูกต้องด้วยสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิเนี่ยแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นดีแล้วเดี๋ยวปัญญาก็จะตามมาพอจิตตั้งมั่นเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่กำลังดูเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะงงๆหน่อยไหมเวลาเกิดกิเลสเนี่ยนะจิตจะไปอยู่กับอารมณ์หนึ่งที่พอใจก็เป็นราคะสมมุติว่ามีราคะเกิดขึ้นมาตากล้องหายไปไหนแล้วมีราคะกับพิธีกรก็แล้วกันสมมุติเจอพิธีกรแล้วมีราคะกับพิธีกรจิตตรงนี้ไหลไปหาพิธีกรเรียบร้อยแล้วแต่พอเห็นกิเลสนะขณะนั้นมีสติถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นเลยว่ากิเลสอยู่ส่วนนึงจิตที่ดูอยู่เนี่ยเป็นอีกส่วนนึงอย่างนี้เรียกว่าเกิดจิตผู้รู้แยกออกมาเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ขันธ์ที่เคยเป็นขันธ์5เนี่ยนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยมันรวมเป็นเราเป็นชั้นกำลังนั่งเป็นชั้นกำลังฟังเป็นชั้นกำลังยืนกำลังเดินชั้นกำลังกินแต่ถ้าเห็นกิเลสจะเป็นสิ่งนึงถูกดูแล้วเราก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะแต่ขณะนี้เรียกว่าเกิดปัญญาในขั้นเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วนะมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งในใจโดยที่เราไม่ต้องสอนคือไม่มีเราราคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกรู้สติที่มีจิตที่มีสติอยู่เนี่ยนะก็เป็นตัวผู้รู้ทั้งราคะและสติที่เป็นผู้รู้อยู่เนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้อยู่เนี่ยไม่ใช่เราเลยเป็นเพียงสภาวะที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเราต้องเดินมาถึงให้ถึงจุดนี้นะเรียกว่าเป็นขั้นแรกของการเกิดมรรคผลขั้นแรกเนี่ยเรียกว่าโสดาบันเนี่ยนะคือมีความเข้าใจมีปัญญาขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเรียกเป็นศัพท์ภาษาบาลีว่าละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราจะเกิดความเห็นถูกอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเห็นอยู่แล้วมานานแล้วว่าราคะเป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งพอเห็นราคะปุ๊บราคะดับสติเองก็ดับด้วยสติเองก็ไม่ใช่เราดับไปด้วยเดี๋ยวก็เผลอใหม่ทำงี้ไปเรื่อยๆนะสะสมแต้มของปัญญาไปเรื่อยๆสะสมแต้มของสติไปเรื่อยๆทำในอะไรตามความเหมาะสมของตัวเองถ้าเราฝืนทำผิดจริตผิดลักษณะของจิตของเราเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ผลเช่นไม่ใช่สมถะญาณิกแต่อยากจะทำสมถะก่อนอยากจะทำฌานก่อนเนี่ยนะปล้ำทำไปเถอะชาตินี้บางทีไม่ได้แต่ถ้าทำให้ถูกจริตเนี่ยนะเราไม่ใช่สมถะญาณิกก็ทำในแนวของวิปัสสนาญาณิกแล้วเดี๋ยวได้สมถะด้วยเพราะวิปัสสนาญาณิกมันเป็นการทำวิปัสสนาแล้วเดี๋ยวจะจูงเอาสมถะเข้าไปภาษาไทยจะเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิจะมีคน2ประเภทใหญ่ๆนะใช้สมาธินำปัญญากับใช้ปัญญานำสมาธิอีกประเภทนึงหายากหน่อยคือทั้งสมาธิและปัญญาควบคู่กันเราเป็นเพศทำสมาธิไม่ค่อยได้นะก็ไม่ต้องตกใจใช้ปัญญานำสมาธิเวลาทำสมาธิไม่ต้องหวังความสงบ
แต่หวังว่าจะเรียนรู้ความจริงของจิตว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วพอรู้ปุ๊บสิ่งนั้นจะเป็นอาจารย์สอนเราว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเอาสภาวะที่เห็นไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ที่เห็นน่ะแล้วสิ่งนั้นแสดงความจริงว่าเห็นปุ๊บดับเห็นปุ๊บดับมันจะเป็นครูสอนจิตไม่ใช่สอนเราด้วยนะสอนจิตให้ฉลาดพอฉลาดได้ที่แล้วมันจะเข้าใจเลยว่าทั้งกายและใจนี้ไม่ใช่เราถ้าจิตเกิดความเข้าใจนี้ได้เมื่อไหร่เรียกว่าบรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันเป็นขั้นแรกถึงตรงนี้แล้วก็สบายใจได้แล้วเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้ไม่เกิน7ชาติก็ขอให้พวกเราประเมินตัวเองว่าเราอยู่ในพวกไหนถ้าเป็นสมถะญาณิกทำสมถะไปก่อนไม่เป็นไรสมถะเป็นของดีแต่อย่าทำสมถะอย่างเดียวอย่าพอใจในความนิ่งความว่างอย่างเดียวต้องเจริญปัญญาไปด้วยถ้าทำสมถะไม่ได้อย่าตกใจมันเป็นมีแนวทางของพวกทำสมถะยังไม่ได้ก็คือใช้วิปัสสนานำเป็นวิปัสสนาญาณิกมีที่อยู่ไว้สักที่หนึ่งจะพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วสังเกตเห็นจิตที่มันเผลอไปจิตที่มันไปมีกิเลสจิตที่มันมีราคะโทสะโมหะเห็นเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันมันก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูว่าเห็นปุ๊บมันดับเห็นปุ๊บมันดับไอ้ตัวที่เห็นก็ดับด้วยตัวจิตขณะที่มีสตินั้นก็ดับด้วยแล้วเราก็เริ่มเรียนใหม่ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นมรรคผลนิพพานเรียนอีกแสดงว่าเรายังต้องเรียนอีกมันยังไม่เข้าใจยังไม่เกิดมรรคผลเรียนใหม่ทำไมต้องเรียนบ่อยๆเรียนซ้ำๆเพราะว่าเราสะสมกิเลสเอาไว้เยอะมันหนามันหนักมันแน่นมีมิจฉาทิฏฐิอยู่มากกว่าจะเอาของจริงมาให้ดูจนกว่ามันจะเชื่อนะต้องใช้การเจริญสติหลายครั้งจนกว่าจิตมันจะยอมเชื่อว่ากายนี้ไม่ใช่เราและจิตนี้ไม่ใช่เราก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกฝนและเจริญกรรมฐานขอให้ได้ความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ที่ให้ชาวพุทธได้ถึงก็คือให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์กฤตนิมมโลซึ่งท่านมาในครั้งนี้นะคะเข้ามาสอนการแต่ละบทให้รู้จักตัวเราตรงนี้สำคัญปริศก็เพิ่งรู้ค่ะนะคะมีตลิตมันท่านได้คุยกับท่านได้บ่อยๆก็อันนี้ก็ต้องโมทนาที่แต่ละคนต้องรู้จักนะรู้จักตลิตของเราจะมาตรงไหนได้อันนี้ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรก่อนก็ตัวสติเป็นตัวหลักก่อนนะคะท่านใดจะมีของถวายพระอาจารย์เรียนเชิญค่ะประกาศในความเมตตาค่ะที่พวกเราตั้งใจฟังนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรสาธุค่ะแล้วก็ไม่สายค่ะที่เราได้รู้นะคะแต่เราจะปฏิบัติได้มากแค่ไหนตรงนั้นก็อยู่ที่ความเพียรของเราค่ะโมทนาสาธุค่ะประเคน2มือค่ะสาธุค่ะแต่ถ้าจะมีติดกันเทศมาตรงขันนะสองมือลูกเอามือเดียวจะแล้วสาธุค่ะค่ะโมทนาค่ะค่ะก็โมทนาสาธุนะคะจะมีถวายอีกไหมคะแม่คุณนายช้าจังเลยถวายอะไรเอาปัจจัยหรืออะไรจ๊ะโมทนาค่ะว่าไงอาจารย์ว่าไงจบยังเนี่ยด็อกเตอร์ยังจบอะไรบ้างค่ะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้ดิฉันดีใจเหลือเกินที่ได้ฟังพระอาจารย์ในวันนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงเหมือนกัน
แต่สำคัญตรงที่ว่าเราต้องรู้จักตัวเรานะคะแล้วก็ภาคเพียรต่ออย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะจะได้มีโอกาสพ้นทุกข์กันทุกคนค่ะกราบในความเมตตาก็ขอรับพรเถอะค่ะเรามีบุญแล้วก็น้อมนำบุญนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยมีบุญในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญกรรมฐานทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วเนี่ยเรามีการปฏิบัติอันนี้เอาไว้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคำสอนของพระองค์บูชาพระสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยบูชาคุณครูบาอาจารย์รวมทั้งผู้ที่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเราทางดังในสายของเราก็คือตั้งแต่หลวงปู่สังวาลลงมาจนถึงหลวงพ่อสนองรวมทั้งพระเถรานุเถระที่เป็นหมู่คณะที่วัดสังฆทานแห่งนี้ด้วยอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยผู้ให้กำเนิดในชาตินี้ทำให้เราได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้มาพัฒนาจิตใจตัวเองอุทิศให้กับเราเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ด้วยเราที่เป็นโอปปาติกะทั้งหลายเราที่เป็นมีทุกข์อยู่ถ้าพบว่าพวกเราในที่นี้กำลังทำบุญแล้วก็อุทิศให้กุศลให้อยู่นี้ก็จงมาอนุโมทนาเปลี่ยนภพเป็นภูมิไปสู่สุคติแล้วเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนรักษาตนให้พ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเมื่อเปลี่ยนภพเป็นภูมิไปสู่สุคติแล้วศีลสมาธิปัญญาที่ท่านทั้งหลายได้เจริญก็จะได้เป็นเหตุปัจจัยให้ท่านอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคตินั้นยั่งยืนมากขึ้นไม่ตกไปในชั่วจนเกินไปเจริญบุญเจริญกุศลของแต่ละคนรวมทั้งเราเองก็จะยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็จะศึกษาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าและนำมาประพฤติปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงต่อไปนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ท่านพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปะเมวะสมิชฌโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐุบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย
ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทางภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบรับร่วมไว้3ครั้งพร้อมแล้วกราบทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน